นี้วันภาษาไทยแห่งชาติค่ะเรามีมุมมองการใช้ภาษาไทยดีๆจากศิลปินแห่งชาติอีกท่านนึงนะคะคุณเชอรี่สวรีภกาพันธ์นั่นเองนะคะท่านนี้นี่จริงๆท่านเป็นลูกครึ่งด้วยแต่ว่าใช้ภาษาไทยชัดเจนมากนะคะแล้วก็ได้ฝากแง่คิดมาด้วยนะคะไปติดตามจากคุณอัญชลีเลยค่ะน้ำเสียงของนักร้องรุ่นใหญ่สวรีภกาพันธ์แม้จะอยู่ในวัย82ปีแล้วยังไพเราะชวนฟังแทบทุกครั้งยิ่งได้บทเพลงที่งดงามทางวรรณศิลป์อย่างหากฉันขาดเธอฝีมือการประพันธ์ของครูสุรพลโทนวนิกที่เปรียบเลยความรู้สึกไม่สมหวังในรักได้อย่างสละสลวยไม่ต่างจากบทกวีเช่นเดียวกับอีกหลายบทเพลงของนักแต่งเพลงชั้นครูทั้งแก้วอัจฉริยกุลชาลีอินทรวิจิตรครูเอื้อสุนทรสนานและอีกมากมายที่สวลีภกาพันธ์นำมาถ่ายทอดไว้ในคอนเสิร์ตเมื่อเพลงพาไปที่หัวใจสวลีความงดงามของภาษาและท่วงทำนองที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงร้องอย่างชัดเจนทุกถ้อยคำเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เพลงลูกกรุงยังคงเป็นบทเพลงอมตะในดวงใจของใครหลายๆคนตัวเองจะเอาเนื้อเพลงมาอ่านก่อนนะคะเพื่อที่ต้องการจะได้ทราบจิตใจผู้ที่ประพันธ์เนี่ยว่าเขามีความปรารถนายังไงร้องให้ความรู้สึกไปตามเนื้อเพลงตอนนี้พูดถึงความรู้สึกการร้องเพลงตอนนี้ภาษาไทยก็ต้องชัดถ้าเผื่อเขาก็รักเราแต่เราไม่รักเขาอะไรอย่างเงี้ยมันฟังมันก็ไม่ซาบซึ้งใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขารักเราแล้วเรารักเขามันก็ซาบซึ้งภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่มีเสน่ห์เพราะว่ามีเสียงสูงเสียงต่ำนะคะการเป็นโครงเป็นกลอนเป็นอะไรต่างๆทางคดีทางวรรณคดีเนี่ยจะเพราะมากเพราะว่าเรามีแบบทั้งวรรณยุกต์ทั้งสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะภูมิใจในภาษาของเราค่ะผมเคยเจอบรมครูอย่างครูสุเทพวงศ์กำแหงเนี่ยแกก็บอกว่าเวลาที่เราร้องเนี่ยเราต้องใช้อารมณ์แล้วก็คำต้องให้ชัดเพราะว่าเราเป็นคนไทยภาษาไทยเราต้องมาก่อนใช่ไหมครับเราต้องร้องคำให้ชัดเจนแล้วก็คำกล้ำคำอะไรต้องแบบออกอักขระให้ถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้บทเพลงมันเสียไปซึ่งตรงนี้แบบผมก็ระมัดระวังเหมือนกันจากความไพเราะของน้ำเสียงแล้วนะคะเรื่องของการออกเสียงให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดคำก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะมีวิธีการฝึกฝนยังไงบ้างคะครับสำหรับทีมคือรุ่นใหม่สุนทราภรณ์นะครับก็หนึ่งเลยที่เราเน้นการในการฝึกก็คือว่าเราต้องมาดูเนื้อเพลงของบทเพลงสุนทราภรณ์ก่อนว่าในแต่ละท่อนแต่ละวรรคเนี่ยมีคำหรือวลีใดบ้างที่ใช้การสะกดแบบไหนเพื่อให้สื่อความหมายให้ชัดเจนแล้วก็เราจะได้ออกเสียงแล้วก็เสนอความหมายให้ถึงผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยให้ได้เนื้อหาภาษาไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเองครับจะร้องแต่ละเพลงออกมาให้ไพเราะใกล้เคียงกับต้นฉบับคลื่นลูกใหม่วงสุนทราภรณ์ก็ต้องฝึกอ่านออกเสียงเนื้อร้องให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับถ้อยคำจนสามารถถ่ายทอดได้อย่างไม่ผิดความหมายการเรียนร้องเพลงในแบบสุนทราภรณ์จึงไม่ต่างจากในห้องเรียนภาษาไทยอีกทั้งความเคยชินจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศจึงทำให้เหล่านักร้องคลื่นลูกใหม่ของวงต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดการออกคำส่อเสือนะคะสอเสือเนี่ยมาแรกเลยนะคะซึ่งเราก็บอกเขาว่าถ้าเขาออกคำว่าสอเสือไม่ได้เนี่ยเขาก็ร้องเพลงสุนทราภรณ์ไม่ได้แล้วก็ตัวชอช้างอีกอย่างแต่อันนี้ท่านคิดว่าเขาไปเรียนภาษาเขาไปเรียนการใช้การออกเสียงแบบภาษาต่างประเทศคือชอช้างเราธรรมดาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นชคือจะออกเป็น CH ในหนึ่งบทเพลงเนี่ยสุนทราภรณ์เนี่ยมีความที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ซ้ำกันในหนึ่งบทเพลงนะคะก็คือแต่ละคำก็จะยากทุกคำอะค่ะคือเราต้องมานั่งกลางเหมือนกับการที่เราเรียนภาษาไทยแล้วก็ค่อยๆนั่งสะกดทีละตัวนะคะต้อง
การสืบทอดบทเพลงที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ของศิลปินชั้นครูเอาไว้แต่นักร้องสุนทราภรณ์เลือดใหม่ยังหวังให้วงดนตรีเก่าแก่ที่มีอายุกว่า7ทศวรรษเป็นแบบอย่างการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไปคุณอาสวรีนี่ก็เก่งภาษาไทยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะร้องเพลงชาตินำหน้าสาวธงทุกวันนะคะจนทุกวันนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติไปแล้วด้วยนะคะ